ดูวินดี้นะครับว่ามีมวลพายุมีฝนมีน้ำเนี่ยมันจากทางขวามือเนี่ยเยอะครับ24นะครับวันพรุ่งนี้วันที่เริ่มฝนตกหนักที่คาดการณ์ล่วงหน้ามาตั้งแต่ตอนต้นเดือนแล้วนะครับฝนตกความกดอากาศต่ำจากขวามือก็พัดไปทางซ้ายมือชัดเจนนะครับ24 25 26 27 28คงจะหนักหน่อย29 30มีเบรกนิดหน่อยนี่คือวันที่26นะครับแล้วก็มา27เราพบว่าครับจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกอยู่เรียกว่าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนธันวาคมก็น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันที่มีฝนตกนะครับตลอดทั้งเดือนธันวาคมตกมั่งไม่ตกมั่งนะฮะสับกันไม่ใช่ตกทุกวันแต่ว่าถ้าตกไปตกแรงนะวันที่29 30ค่อยซาหน่อยแต่ก็มีฝนตกหลายพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกเลย ดูจากขวาไปซ้ายนะครับยอมความกดอากาศต่ำลูกใหม่มาอีกแล้วเห็นไหมครับทะเลจีนใต้ในบอกบอลเนียวฟิลิปปินส์แดงๆขวามือโผล่มาครับอันนี้คือค่อนข้างจะหนักนะครับพาฝนมาเยอะซึ่งอันนี้น่าจะถึงบ้านเราประมาณวันที่5ธันวาคมนะครับงั้นรูปนี้ถือว่าสำคัญค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีประมาณน้ำเยอะมีฝนเยอะงั้นวันที่5นะครับถึงวันที่เว็บบอกว่าจะมีฝนตกหนักต้องระวังให้ดีๆเพราะอันนี้คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลของวันที่2เราพบว่านะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยเยอะใหญ่แล้วก็พุ่งเข้าหาทางด้านไส้ง่อนนะครับก็มาที่พนมเปญแล้วก็มาอ่าวไทยอันนี้มีผลตรงกับภาคใต้ของไทยอ่าวไทยกับภาคกลางด้วยนะครับหนักๆคือภาคใต้อาจจะหนักหน่อยก็เป็นห่วงแบบน้องแบบปลาหมึกนะครับที่เคยไปเมื่อคราวตอนนู้นเพราะดูจากตรงนี้มาปั๊บเนี่ยจะมีน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเพราะว่าน้ำจากทางขวามือนะครับจากทางขวามือมาไปเนี่ยต่อเนื่องยาวเลยวอเตอร์เวิลด์นะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมในแง่ว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมหนาวนี้ก็หนาวยาวหนาวนานหนาวเยอะฝนก็ตกอากาศก็หนาวดูนะปีนี้มาเที่ยวภาคเหนือนี่นอกจากเสื้อหนาวปั๊บอย่าลืมเสื้อกันฝนด้วยนะครับเห็นไหมฮะหลากหลายพื้นที่มาดูของ NASA นะครับก็บอกย้ำว่านะครับที่บอกครับจะเกิด X class นะครับอยู่ที่ด้านหลังอีกทีนึงนะครับที่ว่าอยู่ฟาไซแล้วก็วันนี้เกิดปรากฏการณ์นะครับที่ว่าหลุมยุบนะครับบนดวงอาทิตย์อีกแล้วนะครับเข้าใจนะภาษาผมคือนะครับหลุมยุบตรงนี้ที่บอกว่าคือหลุมยุบอยู่พลังงานควบหายไปนะครับดู7วันแต่พบว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาสักอย่างเลยแต่มีปัญหาคือวันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแดงๆโผล่มาแล้วหายไปงั้นทะเลนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเช่นเดียวกันตันสปอร์ตที่47 49นะครับมีความรุนแรงลูกใหญ่แต่51นี่ระเบิดหลายครั้งแล้วนะครับเป็น4คลาสทั่วไปนะตอนนี้เห็นอะไรถึงหลายอย่างนะงั้นโซลาร์แฟร์มีตลอดต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของหลุมยุบวันที่ก็มีอีกแล้วนะครับภาษาบ้านๆนะหลุมยุบให้เข้าใจง่ายดีนะครับพลังงานหดถอยโดนดูดลงด้านล่างเห็นไหมฮะดูจากด้านหน้าแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่จากด้านหลังก็มีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลาเนี่ยวันนี้ครับดูโปรตอนนะครับโปรตอนหนาแน่นไปหมดเลยทั้งอวกาศนะครับเนี่ยทั้งอวกาศเห็นไหมฮะน้ำเงินเข้มทั้งอวกาศก็ว่าได้
แต่ pressure น้อยมากครับถ้าไม่มีเลยนะครับมาโผล่ตรงนี้ไหมข้างหลังใหญ่ๆขึ้นมาคนเหนือคนใต้มันก็เท่าไหร่ครับวันนี้ถือว่าชิวๆแกนโลกค่อนข้างจะนิ่งนะครับเห็นไหมนิ่งค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับค่อนข้างนิ่งที่บอกครับโดมสุริยะตรงนี้ครับด้านหลังนะครับเนี่ยหมุนไปด้านหน้าเยอะตลอดเวลาเลยมีรูปแบบที่บิดเบี้ยวเมื่อตอนหัวค่ำแต่พอตอนนี้มาก็ค่อนข้างจะเสถียรนะครับทั้งซีโรเหนือซีโรใต้นะครับที่ถูกสควีซถูกบีบไปนี่หายไปแต่เรื่องของการรวมกลุ่มนะครับเป็น3เป็น6ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีการแตกตัวแบ่งพลังงานนะครับเป็น6ขั้วนะครับยังไม่เสถียรครับถ้าเสถียร6ขั้วแบบเสถียรปั๊บนี่นะฮะเตรียมตัวแค่นี้ก็แย่นะครับสัตว์ต่างๆมีการเตือนภัยมีการลงตรงทางกันมากมายนะครับคอสติกเลยก็ยังมาบอมบาร์ดเอิร์ธอยู่เรื่อยๆนะครับขณะที่ชูมันเดทแนนอย่างที่บอกครับก็ถือว่าต่ำนะครับแฟตไลเนอร์อยู่นะฮะนานๆกระตุกทีหนึ่งไม่มีอะไรดีนะครับฟ้าฝนความกดอากาศชั้นอากาศเปลี่ยนไปเรื่องของทุ่นนะครับวันนี้ไม่มีเตือนอะไรแต่น้ำมีการถ่ายเทนะครับที่ออสเตรเลียนะครับทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็มาที่ทางด้านตะวันออกนะครับนี่คือข้อมูลเก่าเมื่อวานที่น้ำมีปัญหาน้ำตีจุดเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตปิดคอมพิวเตอร์นะครับเปิดได้ไม่ได้ว่าหมายถึงว่ามันปิดเปิดตัวดิสไดปิดเปิดตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับดูข้อมูลนะครับว่ามีข้อมูลบน Facebook มั้งช่วงนี้กลางวันก็เดินเยอะนะครับต้องคุมงานก่อสร้างหลากหลายพื้นที่เร่งการทำบ้านหลบภัยให้กับสมาชิกด้วยพยายามหาข้อมูลครับจุดดับนะครับซันสปอตนะครับที่ใหญ่มากๆด้านหลังเนี่ยจะเปิดเอ็กคลาสออกมาวิดีโอนะครับมดตัดต่างๆมีการเดินวงกลมนะฮะแกะแพะมดไก่ห่าน
อันนี้ก็นะนักวิทยาศาสตร์เผยสิ่งมีชีวิตแรกในสุริยะอาจเกิดขึ้นบนดาวอังคารก่อนโลกถ้าเอาแบบบ้านๆคือว่าพวกเราเป็นมาจากดาวอังคารก็ค่อยๆมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆที่พบว่าผู้ชายจากดาวอังคารเราเนี่ยหนีจากดาวอังคารมาก่อนที่เขาจะถูกซูเปอร์โซลาร์แฟร์เผาไหม้เป็นจุนดาวอังคารถูกซูเปอร์โซลาร์แฟร์เผาประมาณ3เดือนนะครับถึงเป็นดาวแดงทั้งดวงชั้นบรรยากาศหายหมดทุกอย่างหายเรียบไม่เหลือและความร้อน3เดือนนี้ทำให้เรียกว่าโครงสร้างต่างๆหายจากพื้นผิวของดาวอังคารหมดเลยนี่ก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นกลัวนะครับแผ่นดินไหวหลายพื้นที่นะครับแล้วก็บุคคลไฟระเบิดก็หลายพื้นที่ข่าวการเตือนภัยของโปรชิปก็หลากหลายพื้นที่นะครับตรงนี้นะผมขอเน้นย้ำว่านะครับเศรษฐกิจไทยโตสวนกระแสผมไม่เถียงนะแต่ว่าเรื่องของค่าครองชีพสินค้าราคาจังแพงเพราะว่าเป็นผลกระทบทั่วโลกนะครับเรื่องของว่าสงครามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้อยู่โอสวนกระแสผมไม่เถียงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูคำถามนะครับดูคำถามหน่อยหนึ่งคุณธนสิรินะครับคุณกาหลงคุณนันท์ใช่ครับคุณซอฟต์ไทยแลนด์คือฝนน่าจะลากยาวถึงปีหน้ามีมาเรื่อยๆครับคุณปิยพันธ์นะครับอุดิตอนเช้าเมฆเยอะแต่ตายแดดแรงตอนเที่ยงเย็นไม่เยอะฝนจะตกนะครับมีเยอะแน่นอนนะครับมีเยอะแน่นอนเหมือนที่แชร์ไปในหลายๆเรื่องนะครับนี่ก็ที่ว่ามีสุนัขนะครับเดินเป็นวงกลมแปลกๆก็กำลังลุ้นห้องปฏิบัติการว่าจะเสร็จสิ้นแล้วทำการคาดการณ์ล่วงหน้าเตือนสาธารณชนหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องรีบหาทางจ่ายเขาก่อนไก่บนรอบต้นไม้มีแม่ตกหนักช่วงนี้ก็แปลกๆนะฮะหมดวงกลมหมูหมากาไก่นะครับเพราะว่าแต่เป็นวงกลมหมดบางกอกน้อยฝนกำลังตกขอบคุณมากครับหลายพื้นที่นะครับคุณน้ำค้างก็รายมามันมีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรคืบหน้านะครับก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะขอท่านแค่นี้นะครับเหนื่อยหน่อยที่นี่อาหารไก่สองสามรอบนะครับเรื่องของไก่เพราะว่าผมต้องขนนี่ไม่ได้ขนหรอกให้ดอนช่วยขนแต่ว่าต้องประสานงานเพราะว่าฝนจะตกหนักคือก็ไม่หนักคือฝนจะตกทางจะลื่นก็ต้องเอาอาหารไก่ต่างๆมากักตุนให้เรียบร้อยนะครับ60กระสอบผมมาโทษว่าถ้าเกิดฝนตกปั๊บมันจะขึ้นลงลำบาก
ก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ดูเล้าไก่นะครับก็มีขโมยมาขโมยไก่เยอะพอสมควรตอนเยอะขโมยเยอะขนาดไหนก็ไก่หายไปครึ่งต่อครึ่งนะครับเรามาทำงานอื่นๆอยู่มาทำงานดูเรื่องการก่อสร้างเรื่องแปลงนี้บุคลากรน้อยคนน้อยนะครับตอนนี้ยังที่บอกครับจะเป็นหน้าสาธารณะนี่นะครับและข้อมูลจากเพื่อนต่างชาติก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พวกนี้ก็เป็นของที่ทั่วๆไปมีอยู่แล้วเขาต้องการให้เราดูแบบนี้ครับให้เราคลาดจากความเป็นจริงการเมืองนะครับการเมืองยังร้อนแรงเนื่องจากว่านะครับเรื่องของสงครามนะครับจะต้องมีการชิงดีเด่นกันให้ได้นะครับอีซ่าของยุโรป Space Agency นะครับ NASA ของอเมริกาเดี๋ยวดาวหิมะเข้ามาในเมืองนะฮะก็น่ากลัวนะครับครับตรงเนี้ยจะแปลว่าคือโลกที่หมุนรอบตัวเองนะครับแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยเนี่ยไอ้ตรงแรงเหวี่ยงนี่นะครับมันน้อยลงไปเป็นลูกห่างหมดแรงเนี่ยมันทะลุกรอบทะลุกรอบไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับงั้นการเตรียมความพร้อมนะครับการกําหนดที่อยู่ผมเชื่อว่าครับเดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆป้าที่บอกว่าเนี่ยประมาณก่อน5ธันวาคมเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เรียกว่านรกแตกคือว่าตึมคราวนี้ล่ะจะแบบหากันหัวทุกหัวซุนนะครับตอนนี้ก็นั่นไม่มีอันนี้ไม่มีแต่พอถึงเวลาปั๊บเดี๋ยวหามันมาได้เองข้อมูลพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์หมดนะครับก็พยายามเตือนให้คนเตรียมพร้อมจะได้เห็นหน้ากันนานๆเป็นนานๆมาช่วยกันพัฒนาโลกใหม่เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาช่วยกันทำการทำงานนะครับการดูแลคนที่เหลืออยู่สำหรับผมวันนี้ก็กระชับอุปกรณ์นะครับคงจะเตรียมก่อนต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคอยรับวิทยุส่งท่านไปท่านจดไว้นะครับ1689800 1689800นะยามเกิดพิบัติภัยมาเนี่ยผมจะออกอากาศด้วยความถี่นี้1689800 1689800มีคลื่นรบกวนน้อยหน่อยควรใช้น้อยหน่อยนะครับมีจะพอๆเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าคลื่น14คลื่น15ทัชการเนี่ยใช้เยอะมากๆเลยงั้นผมจะออกข่าวแบบ one way คืออาจจะเหมือนกับกระจายเสียงพูดคนเดียวให้ท่านฟังว่าตรงไหนเกิดอะไรบ้างณตอนนี้เส้นทางหลักเส้นทางรองนะครับมีข่าวจากอเมริกาไหมข่าวจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือเปล่านะฮะจริงมีภาพหนึ่งมีภาพหนึ่งขอบคุณมากครับคุณสุวิมลนะครับจะให้ดูภาพหนึ่งว่าทำไมการถ่ายภาพมาเนี่ยมันถึงไม่เห็นไม่เหมือนกันเห็นต่างกันสักครู่นะครับผมขอโหลดไปในนี้ก่อนไม่มีอีกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าพร้อมก็คุยอีกทีหนึ่งณตอนนี้ท่านหลายต้องเตรียมพร้อมดีๆนะครับแล้วก็ตอนนำไปขั้วโลกเหนือจะเคลื่อนถึงนะครับองศาที่40ที่จะถึงภาพตัวรีเทิร์นเนี่ยตอนแรกผมมองว่าตัวคาตาไลท์มันมีอยู่อย่างซูเปอร์แฟร์ที่เกิดด้านหลังดวงอาทิตย์ครั้งนี้ก็มีส่วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมก็บอกว่าหลัง21ธันวาคมไปเนี่ยอะไรก็เกิดได้นะครับเพราะว่าหลักกองศาสนาพุทธความแน่นคือความไม่แน่นอนเน้นเราไ
ไม่ประมาทถึงแม้ว่าผมจะคาดการณ์ว่านะครับเรื่องของโพชิปน่าจะเกิดเดือนมิถุนายนปีหน้าปี66หรือ2023แต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับเต็มที่ที่บอกเขาว่ามันไม่ใช่ม้วนเดียวจบนะไม่คอยตุ่มในจบมันเกิดเขาเรียกว่าเชนแอคชั่นเยอะมหาศาลดูอย่างตอนนี้ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยเนื้อหัวผมเนี่ยอันนี้คือ2ก้อนนะครับเนี่ยตรงนี้แดงๆ2ก้อนนี่จุดหนึ่งงั้นถามว่าณตรงเนี้ยก็เห็นอยู่ว่าวันนี้เป็นวันที่4นะครับที่เห็นมีลักษณะของการแบ่งเป็น6ขั้ววันที่4แล้วนะครับเนี่ยเรียกหนึ่งที่ลงตันและบางช่วงเห็นไหมครับหายไปเมื่อสนามแม่เหล็กมันหายไปมันก็มีปัญหาที่ว่าทำให้เกิดการงงสับสนอะไรคุณย่าโทรมานะครับสายคุณย่าตามนี้นะครับสวัสดีครับ